สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับในช่วงเวลาที่ราคาพลังงานในยุโรปนั้นเนี่ยพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็อัตราเงินเฟ้อนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนบางประเทศนั้นเนี่ยในรอบ40ปีกันเลยทีเดียวนอกจากนั้นราคาสินค้าอุปโภคบริโภคก็พุ่งสูงขึ้นเช่นเดียวกันล่าสุดนั้นเนี่ยครับทางด้านโรเบิร์ตฮาเบกรัฐมนตรีเศรษฐกิจของเยอรมนีได้ออกมาให้คำแนะนำกับประชาชนเนี่ยนะครับในการที่จะใช้ชีวิตในช่วงเวลาที่กำลังประสบกับภาวะเรื่องของอัตราเงินเฟ้อและก็ราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นโรเบิร์ตฮาเบกนั้นก็บอกว่าเยอรมนีจะพึ่งพิงพลังงานของรัสเซียให้น้อยลงหากว่าประชาชนลดบริโภคพลังงานพร้อมกับแนะนำกับประชาชนว่าถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้ประชาชนคนชาวเยอรมนีนั้นหันมาปั่นจักรยานหรือใช้บริการรถไฟแทนการขับรถโรเบิร์ตฮาเบกบอกว่าทุกกิโลเมตรที่คุณไม่ได้ขับรถจะเป็นตัวสนับสนุนที่ทำให้การปลีกตัวออกห่างจากอุปทานพลังงานรัสเซียเป็นอย่างง่ายขึ้นและก็ยังช่วยปกป้องสภาพภูมิอากาศได้อีกด้วยรัฐมนตรีเศรษฐกิจของเยอรมนีเชื่อว่าการปรับลดการบริโภคพลังงานส่วนบุคคลลง 10% นั้นมีความเป็นไปได้พร้อมระบุว่าบรรดานายจ้างควรส่งเสริมการเสนอมอบทางเลือกให้พนักงานทำงานจากที่บ้านเท่าที่จะเป็นไปได้เท่านอกจากนั้นบอกว่าคนหนึ่งอาจจะทำงานจากบ้าน1หรือ2วันต่อสัปดาห์อีกครั้งเบื้องต้นบนพื้นฐานของความสมัครใจโรเบิร์ตฮาเบกยังกล่าวต่อนะครับว่าตอนนี้เนี่ยสหภาพยุโรปนั้นกำลังร่างข้อเสนอสำหรับการห้ามนำเข้าน้ำมันรัสเซียแม้จะยังมีความเห็นต่างกันในการแบนน้ำมันดิบของรัสเซียก็ตามโดยบรรดาผู้แทนพูดของสหภาพยุโรปก็บอกว่าเยอรมนีนั้นซึ่งพึ่งพิงน้ำมันรัสเซียเป็นอย่างมากไม่กระตือรือร้นสนับสนุนมาตรการดังกล่าวอย่างไรก็ตามเนี่ยรัฐบาลของเยอรมนีคาดหวังว่าจะสามารถเลิกการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียอย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงสิ้นปีนี้ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยครับทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียก็เพิ่งออกมากล่าวนะครับบอกว่าประเทศที่ไม่เป็นมิตรซึ่งส่วนใหญ่นั้นอยู่ในยุโรปนั้นเนี่ยต้องการที่จะตัดขาดพลังงานของรัสเซียแต่ว่าความเป็นจริงนั้นทำไม่ได้เพราะว่าหาแหล่งพลังงานทดแทนยังไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะตัดขาดพลังงานจากรัสเซียนั้นก็เป็นไปได้ยากแต่ว่าส่วนของรัสเซียเองนั้นเนี่ยครับล่าสุดนั้นก็กำลังดำเนินการในการที่จะหันหาตลาดทางด้านภูมิภาคตะวันออกนั่นก็คือการส่งขายให้กับทางด้านเอเชียมากยิ่งขึ้นแทนที่จะส่งไปในส่วนของยุโรปตลาดสำคัญของเอเชียตอนนี้รัสเซียก็มุ่งหน้าไปที่อินเดียแล้วก็จีนนั่นเองครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจครับเยอรมนีตอนนี้ออกมาเชิญชวนประชาชนให้ปั่นจักรยานแทนการใช้รถยนต์เพื่อลดการใช้พลังงานแล้วครับ